าทีหลังอ่ะพี่สี่เฉยนะเราก็ต้องเปลี่ยนของพี่มาทีหลังเพราะเรามาก่อนแล้วเราเมื่อไหร่ก็ได้ใช่พี่บอลเมื่อกี้เห็นที่คุณบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวเสร็จงานแต่งอะไรคุณจะเอารูปไปตรวจดีเอ็นเออะไรสักอย่างไม่มีนะมีไหมอันนี้ร้านชื่อทาราเหมือนกันนะทาราอะไรมีอะไรก็คือเรายิ้มไว้ก่อนถ้าเขาด่าเราอ่ะยิ้มพ่อใหญ่เจ้าไม่เอาทีละเรื่องเอาโอ้ยเป้เป้เนี่ยเป้ยังหัวเราะแห่ไม่มีอะไรไม่มีใครมาเยอะมันพูดออกเยอะมันพูดออกเช้ามากกลัวเช้าวันนี้ต้องตื่นเช้าเพราะเป็นวันพิเศษครับวันสำคัญตอนนี้ผมถ่ายในวันวาเลนไทน์พอดีที่บอกเป็นวันสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นวันแห่งความรักด้วยแล้วก็เป็นวันที่คน2คนเนี่ยจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กันแล้วก็เป็นวันที่คนทั้งวงการเดือดร้อนอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นวันงานมั่นของแจ็คแฟนฉันและน้องใบหม่อนครับพี่แจ็คบอกพี่ซีมาเร็วๆหน่อยเร็วสวัสดีครับบอกพี่ซีแล้วซีสีวัดเขาเลทตลอดอยู่แล้วแต่งหน้าอยู่แล้วไอซีมันไม่มีน้ำยานะไม่มีน้ำยานะผมยังมีน้ำยาหรือว่าแต่พวกพี่ตลกหลายคนก็บอกอยู่ว่าให้พอลูกคลอดมาให้ตรวจ DNA เลยจริงๆรู้จักแจ็คมาหลายปีนะคือดูเหมือนแจ็คเนี่ยมันใครๆก็บอกเฮ้ยเป็นคนกักขาหรือเปล่าเป็นคนหยาบด้วยจริงๆไม่ตัวจริงแจ็คไม่ได้เป็นอะไรงั้นเลยซึ่งเราไม่ชอบดูดวงชอบดูซึ่งเราไม่ชอบดูดวงหนูชอบหนูชอบดูดวงหนูชอบแบบนี้ไม่คือไม่ได้ชอบแบบนี้แต่พี่แบบไม่เคยจะเข้าใจไปแล้วบอกพี่เถอะครับก็เป็นคอนเทนต์ในการถ่ายนะครับแจ็คเป็นคนน่ารักมากเป็นคนขยันเป็นคนเก่งผมเชื่อนะว่าแจ็คเนี่ยจะสามารถดูแลใบหม่อนแล้วก็ครอบครัวใบหม่อนไปได้แบบยาวๆแน่นอนก็ไม่รู้จะไปถึงกี่โมงนะครับอย่างน้อยก็ได้โทรหามันละให้ทีมงานมาเก็บภาพบรรยากาศแล้วว่าน่าจะมีอะไรแบบน่ารักเกิดขึ้นจริงๆก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศครับการแห่ขันหมากรู้เป็นไงว่าตัวผมเนี่ยไม่น่าจะทันพี่เบียร์พูดถึงสีวัดหน่อยสีวัดกำลังมาช้าสีวัดมาช้าโอ้ยไปนั่งคือเมื่อคืนไปไหนมา งานแต่งเพื่อนมาช้าเออนี่ดีว่ะเดี๋ยวให้ซีเชิญหนูถึงโตดีว่ะให้มาให้ทันก่อนอุ้ยตายไม่มาอยู่ในป่านี้เอามาเก็บคลิปด้วยอุ้ยตายแต่ว่ากล้องมาก่อนอยู่ไหนอ่ะกำลังไปพี่ฮะไม่ในเมื่อคุณเอาช่องอ่ะมาอาศัยถ่ายงานเขาทำไมคุณไม่รีบมาคุณให้กล้องมาก่อนคืออะไรอ่ะเขาออกมาเก็บภาพอะไรไปก่อนไงครับก็ไปแบบว่าไปโรงงานเหรอที่ไหนอ่ะกำลังเดินทางมาจากขันใหญ่ไปสุราษฎร์เลยไปสุราษฎร์ทำไมตลกเนี่ยพ่อกับโปกหอมเร็วๆรีบมาคิดถึงเร็วๆแล้วตักบริบูรณ์มาแล้วด้วยตักบริบูรณ์มาตักบริบูรณ์มาแล้วเนี่ยตักบริบูรณ์มาแล้วอ่ะโอ้ครับพี่ทักแล้วให้ช่องอยู่เลยเนี่ยช่องมาถ่ายก่อนด้วยจะเปลี่ยนให้มาตายแล้วเจ้าของช่องหนักแล้วไงเมื่อคืนเนี้ยหนักแล้วไงเมื่อคืนก็ไม่ถึงกูอ่ะหนักใช่ไหมโอเคเรียกมาพี่เด็กก็เร็วโอเคมาเลยประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับกำลังลุ้นมากเลยนะตอนนี้โดนกดดันแต่งตัวเป็นหมอสิงห์เอาแล้วก็จะบอกญาติมึงถ่ายรูปกูนะญาติถ่ายรูปมึงถ่ายคนแก่ข้างหลังมากถ่ายไม่ใช่ค่ะข้าวบ้านเจ้าสาวเขามีไม่ถ่ายเหรอวะบ้าค่ะเขาสีจะไวแล้วสีผมเองอันนี้กินไวก็คือว่าไอ้ฮะกินไวก็คือว่าอย่างพี่ยายแบบเอาคนที่แจ๊สเอาแบบข้างไม่สุดไม่ให้เข้านะร้องแบบไหนฮะร้องเพลงอะไรแหวนฟ้อหล่อฟ
เสียวอ๋อมันคอออกเสียวหนุ่มคอออกเสียวมีผมคนเดียวรู้หรอที่จริงอะไรเนี่ยมาวางไว้ไปซื้อกันมาวางไว้ไปซื้อกันเด็กๆบอกให้ขอทำแบบมางานแต่งพี่แจ็คใช่ไหมเนี่ยเอาก่อนบอกความในใจนะคะให้น้องหวังได้ยินหน่อยได้เลยครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ดีมากๆนะครับผมจะภรรยาแล้วก็ลูกไปอยู่ที่บ้านตลอดชีวิตครับผมมาถึงแล้วสายไปรีบไปเดี๋ยวหายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่าถ่ายเยอะเดี๋ยวเขารู้ว่ามาสายไม่รู้สวัสดีครับผมพี่ซีมาแล้วนะฮะครับผมอุ้ยพี่ทัศน์เชิญเลยครับผมสวัสดีฮะเชิญเลยครับเชิญเลยครับพี่เอมมี่ไม่มาไม่มาครับผมตอนแรกจะให้แบบว่าแค่ประมาณ500ให้เมียด่าไม่ได้ครับผมเวลามีแล้วก็ยินดีต้อนรับให้การและการนะมีความสุขนะครับเฮ้ยเคลียร์ตะลึงคอก่อนนะเอ้าขอบคุณรอฮะขอบพระคุณพี่ป๋องครับลำดับต่อไปเชิญ4ท่านพร้อมกันเลยนะครับเป็นพี่ที่รักพี่ซีครับสวัสดีครับน้องช่วยโปรยเขาต่อดอกไม้แล้วอวยพรน้องหน่อยนะครับอยากให้พี่ซีอวยพรกันเลยได้ครับพี่บอลนะครับในฐานะมาที่หลังพี่ซีเชิญครับเราก็ไม่เกี่ยวกับที่มาที่หลังพวกเรามาก่อนแล้วเราเมื่อไหร่ก็ได้ใช่พี่บอลไปแล้วแหกกันแล้วไงทีแรกใช่พี่ซีเพิ่งมาใช่ไหมพี่พี่ซีสิวัดมาแล้วแต่ว่าเพิ่งมาถึงแต่เข้ามาพี่ซีอวยพรด้วยเราชอบมาถ่ายด้วยใช่ไหมโอเคโอเคน่าสิทธ์นะน่าสิทธ์ก็รู้จักน้องแจ็คมานานแล้วก็อวยพรนะครับอวยพรวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับก็ดีใจด้วยจริงๆวันนี้รู้จักมานานวันนี้ให้คุณเป็นฝั่งเป็นขวาแล้วนะก็ขอให้รักกันไปนานๆนะครับครับเมื่อกี้เห็นที่คุณบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวเสร็จงานแต่งอะไรคุณจะเอาลูกไปตรวจดีเอ็นเออะไรสักอย่างไม่มีนะมีไหมอันนี้ร้านชื่อทาราเหมือนกันนะทาราอะไรก็อวยพรให้น้องๆทั้งสองคนเนี่ยรักกันไปนานๆนะครับแล้วก็ให้นึกถึงวันนี้นะทุกคนรักคุณมากเลยนะครับยินดีด้วยน้องแจ็คครับขอบคุณมากครับพี่ซีครับอยากบอกกับน้องแจ็คว่าทำนี้อยู่นี่มองกล้องไงมองกล้องนะเป็นดารานะเห็นป่ะเนี่ยกล้องเพียบเลยอยากจะบอกกับน้องว่าน้องเป็นเด็กดีมากนะฮะแฟนก็สวยด้วยพี่มาแค่ครั้งเดียวนะมันจะเป็นครั้งเดียวเท่านั้นอันนี้พี่ก็ไม่รู้ตลกเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆอะไรก็แล้วแต่ประคองใบสมรสประคองครอบครัวประคองการรักกันเนี่ยทนมันไปเรื่อยๆแกมีปัญหาอะไรทนไปเรื่อยพี่เนี่ย12ปีที่รักทนพี่ทนมาไม่ใช่คนละมันรักกันแล้วแต่งานรอบสองผมว่ามันไม่ได้เวิร์กนะแต่พี่ทะเลาะกันบ่อยถูกไหมตีกันหลายรอบด้วยพี่ทนเนี่ยเพราะว่าเราแต่งงานกันแล้วแล้วพี่จะแต่แค่ครั้งเดียวสิบสองปีอ่ะกูทนมาไอ้แจ็คมึงก็ต้องทนให้ได้เหมือนพี่ผู้หญิงเขาเป็นเพศที่อ่อนไหวง่ายๆแล้วบอกแม่มึงด้วยอย่าวีโอคอไปของเงินดาราเขาเลยมีความสุขตลอดไปน้องรักหนูเป็นเด็กดีขอให้มีความสุขครับผมครับเฮ้ยพี่ดีใจด้วยมากใส่ไม่รู้ทำไมพี่รักกันไปนานรู้มากไอ้รักกันไปนานดูแลเขาดีๆนะอ๋อแล้วถ่ายไว้ใส่ไม่ถึงด้วยคอนเทนเนอร์แล้วก็ดูแลเขาดีนะโอเคเออรักเขาดีๆไม่ดุเขาไม่อะไรนะตอนนี้เป็นพ่อคนแล้วนะเมื่อกี้มันดุผมอยู่อะไรนะเมื่อกี้มันดุผมเป็นเรื่องปกติโอเคเราเงียบไว้เดี๋ยวชีวิตมันก็จะดีเองเชื่อพี่ใส่ความดีๆนะคะรักกันไปนานๆนะคะรักกันไปนานๆพี่ชินพี่ชินเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักครับก็ยินดีกับน้องชายด้วยผมว่ามันเป็นความสุขที่คนในวงการครอบครัวเขามารวมตัวกันแล้วก็มาแสดงความยินดีด้วยก็ขอแสดงความยินดีกับใบหม่อนแล้วก็น้องแจ็คด้วยก็เป็นน้องรักของพวกเรานะครับก็อยากให้ทุกคนอวยพรด้วยวันนี้น้องแจ็ค
เปลี่ยนฐานะตัวเองแล้วไม่ใช่แค่สามีอย่างเดียวตอนนี้เป็นพ่อคนแล้วด้วยผมเชื่อว่าเขาก็จะดูแลน้องใบหมอนได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนก็ฝากทุกคนครับคลิปนี้ก็สั้นๆบรรยากาศสบายๆนะครับก็อยากให้ร่วมอวยพรให้กับน้องชายผมด้วยเชิญเลยนะครับใครยังไม่ได้รับสายไม่ชีวิตการแต่งงานวันนี้คุณเมื่อกี้ที่คุณให้เขาเรียกว่าอะไรอวยพรน้องอ่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักอันนี้คู่คุณเนี่ยคืออยู่กันมากี่ปีแล้ว35ปีมีความสุขไหมฮะมีความสุขไม่ทักตัดมาปีก่อนอ่ะมันไม่ได้ฟังเลยนอนน้อยไปน่ะนอนน้อยนอนน้อยเออ12ปีมันก็อยู่ช่วงปรับอ่ะลูกพี่อ่ะเหมือนลูกพี่แหละพอมันอยู่ในช่วงปรับจนมันจะมีช่วงลงตัวอ่ะอย่างลูกพี่อย่างของลูกพี่ก็มันเป็นช่วงลงตัวมั้ยลงตัวฮะเรารู้เหลี่ยมกันแล้วว่าเฮ้ยทําแบบนี้ก็จะไม่ชอบเฮ้ยมันถอยกันคนละครึ่งทางอ่ะเวลาทะเลาะกันแล้วทําไงส่วนใหญ่เนี่ยอยู่กันมา12ปีเนี่ยส่วนใหญ่ทะเลาะกันใครงอใครเดี๋ยวนี้เค้าแจงเค้าก็เบาขึ้นนะเขาจะด่าเหมือนด่าเราน้อยลงเพื่อเหมือนมันอยู่กันจนรู้ใจแล้วอะด่าน้อยแต่เมื่อกี้ยังด่าเรื่องเอฟของเลยก็ถือว่าน้อยแล้วที่คุณเห็นเนี่ยถือว่าน้อยแล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นไงโอ้โหสามวันสี่วันทะเลาะกันไม่จบแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ด่าเขาได้ด้วยเขาก็ยอมนะถ้าอะไรเขาผิดจริงคุณมีเรื่องอะไรที่คุณจะด่าแจงได้ปกตินี่เขาจะคอยจัดแจงบริหารจัดการในชีวิตคุณเลยคุณมีเรื่องอะไรจะด่าแจงอย่างวันนี้แทนที่รู้ว่าตัวเองแต่งตัวนานเนี่ยรู้ออกไหมรู้ว่าตัวเองแต่งตัวนานยิ่งเวลามึงออกงานเนี่ยงานตรงงานแต่งมึงก็จะแต่งตัวนานแต่ทุกครั้งกูต้องเป็นคนอาบน้ำก่อนทั้งที่กูใส่แป๊บเดียวอันอย่างละตอนนี้ไว้ผมเซ็ตผมก็แป๊บเดียวไม่ได้นานเสื้อนี้ก็จะใส่ก็ง่ายๆแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเขาจะต้องไล่ผมไปอาบก่อนไม่รู้ไปส้นตีนอะไรไล่ไปอาบก่อนแล้วทีนี้ผมแต่งตัวเสร็จกว่าเขาจะออกจากบ้านได้โอ้โหนานกี่โมงแล้วสายไหมอ่ะถือว่าโชคดีไม่สายแต่เขาสายแต่เราไม่สายเอาอะไรวะเนี่ยเนี่ยผมไม่มีฟุตก็มาถ่ายก็เหมือนก็มาแล้วก็มาสายด้วยทำไมถึงมาสายงานเขาแห่กันไปหมดแล้วไม่ใช่ก็ผมก็รู้พวกคุณอยู่ไงพ่ออยู่กับเมียมากี่ปีสิบกว่าปีการที่จะทำให้ความคนคู่รักเนี่ยอยู่ด้วยกันนานๆเป็น10ปีแบบเนี้ยพ่อมีวิธีการเนี่ยยิ้มคือมีอะไรก็คือเรายิ้มไว้ก่อนถ้าเขาด่าเราอ่ะยิ้มเอ้ยป๋องทำไมไม่ดูแลลูกทำไมไม่ยิ้มยิ้มไว้ก่อนเลยยิ้มไว้ก่อนคือการยิ้มเนี่ยเป็นทุกอย่างเนี่ยซอฟลงแล้วเบาลงยิ้มให้หมอนวดอ่ะยิ้มให้หมอนวดอ่ะก็ยิ้มกับหมอนวดไปสองอะไรอ่ะนี่ให้ปลากระป๋องปลายิ้มถ้ายิ้มไม่ได้ก็ให้ปลากระป๋องปะก็อย่างเงี้ยเนี่ยกูถึงเมื่อมันก็นั่งมันก็เนี่ยมันก็ซิบอย่างเงี้ยมึงดูเนี่ยเนี่ยมันก็ซิบอย่างเงี้ยไม่หาก็อายเนี่ยเออไม่หาสิแม่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยยิ้มหนึ่งครั้งน่าจะเปลี่ยนเป็นสีแดงยิ้ม2ครั้งน่าจะเป็นสีชมพูมึงไม่พูดเองวะยิ้มทั้งวันก็ไปสีธัญญาสิจ้าแล้วก็พูดเดี๋ยวเนี่ยใจมึงดูผัวมึงไงพี่บอลมึงเนี่ยน่ารักมันอย่างเงี้ยพี่ซีมึงดูสิแปลกใจว่าทำไมถึงแบกทั้งวงการน่ารักจริงกูก็โม้เหมือนกันแหละเราเป็นเรือจ้างไอ้แจ็คนี่ถือว่าเป็นลูกศิษย์คนนึงไหมพ่อก็ถือว่าเป็นคนที่อยู่เรืออีกคนนึงนี่ยังไม่นับคนที่ตกเรืออีกเยอะนะนี่เรืออะไรพ่อเอาเรืออะไรบรรทุกเนี่ยเรือเขาเรียกเรืออะไรนึกไม่ทันหรือไงเรืออะไรตอบมาในฐานะที่เป็นเรือจ้างพ่อเราเห็นเขามีความสุขแล้วก็ดีใจก็ถือว่าเขาเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วแล้วก็จะมีลูกแล้วไม่จริงจริงไหมอยากรู้ว่าทำไมเวลาไปเที่ยวผู้หญิงทำไมต้องให้ผู้หญิงชมว่าหล่อที่หล่อไหมนี่มีไหมพ่ออันนี้ไอ้หนุ่มพูดถูกใช่ไอ้กูพูดตรงคือกูเป็นคนโรคจิตอย่างเวลาที่มีเซ็กอ่ะกูชอบการสนทนาแค่นั้นเองแล้วเรียนรู้ที่มาเล่าให้ฟังนี่นี่คืออะไรเนี่ยคืออะไรมึงจะไม่เล่าอะไรพ่อคือไอ้เจ้าไม่เอาทีละเรื่องเอาโอ๊ยเป้ดิไอ้เป้ยังหัวเราะแห่เลยตลกเลยครับไอ้แจงนั่งใครโดนเรียนไปแล้วไอ้เรียนไอ้จริงไหมจริงไหมอะไรอ่ะอ้าวไม่พอเลนเซอร์ก่อนดิทำไม่มีถ่ายคนดูผมว่าถ้าเสียลงผมว่าคนดูรู้ว่าเฮ้ยมันคือเล่นการเล่นการเพราะป๋องคือได้คำว่าเรือจ้างสร้างคนรู้คนซีแบบคนรู้คนซีไม่อยู่จะเป็นพี่ซีคนรู้คนซีคนรู้คนซีถามเลยพ่อทำไมมันถึงต้องเรียนรู้โอ้ยกูไม่ได้เรียนแล้วแจ้งมาจากไหนเออครับแจ้งมาจากไหนไปถ่ายรายการที่เดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่ๆคนโง่มาเจอแล้วซึ่งเป็นกูอยากรู้อ่ะเขาก็ถามหนูเออกู
ไล่ไปโดนหน้าเนี้ยไอ้เนี่ยเอันนี้ถามไอ้แจ็คถามไพ่ไปโดนบ้างถามพี่แจ็คเลยเออไม่เลยไม่ไม่มีเอาแล้วไม่มีใครมาเยอะมันพูดเยอะไอ้สัตว์หวยไม่ออกไอ้